สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นเด็กลิสต์นะครับของDraconic Vanquisher ซึ่งเป็นแคลนนารุคามิในชุด EB 12นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่อันนี้มันเป็นเด็กใหม่มันไม่ใช่เสริมของเก่าฉะนั้นมันจะใช้ของจากชุด EB 12เยอะนะครับนี่เป็นตั้งเลยนะครับใช้ของเสริมจาก EB 12เยอะมากเพราะว่าแกนหลักๆของเด็กคือก็มาจากชุดนั้นนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นชุดที่ออกของซัพพอร์ตกับตัว Vanquisher ด้วยซึ่งในชุด EB 12เนี่ยมันจะให้ทริกเกอร์กับตัวเริ่มมาครบนะครับมันก็จะให้คริดอฟอนฮิลแต่ว่าอันเนี้ยผมจะใส่เป็น12คริเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปหาของเก่ามาบางส่วนนะครับซึ่งชุดที่ใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นชุด BT 05ใช่ไหมวะน่าจะใช่มั้ง BT 05นะครับก็ชุดกอลเลตบัตเตอร์นั่นแหละก็ในเด็กนี้ก็ยังใช้ชุดของ EB 4BTแม่งเอ้ย BT 05นะครับก็ยังใช้ของอยู่นิดหน่อยนะครับก็รวมถึงคิติคอนทิกเกอร์ด้วยแล้วก็จะใช้ชุด BT 03ด้วยนะครับก็จะใช้เป็นฟินิกกับดอ PG หลักๆเลยที่จะใช้จากชุด BT 03นะครับ2 อย่างนี้จริงๆฟินิกก็ไม่ได้จำเป็นด้วยนะเอาจริงๆสำคัญตรงไอ้ดอ PG นี้มากกว่าถ้าเกิดใครหาไม่ได้จริงๆนะครับหาของเก่าอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจริงๆเด็กเนี้ยคุณสามารถซื้อ EB 12แล้วเล่นได้เลย4กล่องนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จัดแบบนั้นเพราะว่ากะจะจัดแบบเป็นเด็กจริงๆจังๆไปเลยดีกว่านะครับที่เล่นแล้วโอเคมากกว่าจะไปเอาของเก่าเอาแต่ของใหม่มาจัดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับของที่ใช้ในชุดบอกไปแล้วเนาะซื้อจากชุดซื้อชุดไหนส่วนในเด็กนี้นะครับหลักๆเลยผมจะใช้เป็น Draconic Vanquisher 4ตัวนะครับ4ใบเทคบอกว่า continue ในเทิร์นคุณถ้าการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้ถูกใบในเทิร์นนี้รวมกัน3ใบหรือมากกว่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดคุณจะพลังบวกหมื่นเอาง่ายๆเทิร์นนี้ใบของใครก็ได้รวมกันครบ3ใบแถวหน้าบวกหมื่นทันทีฟังดูเหมือนง่ายจริงๆทำยากนะครับในรายแรกมันจะมาง่ายตอนได้2เพราะไอ้เทคข้างล่างของมัน1ครั้ง1เทิร์นจ่ายคัตตบัส1ใบแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบใบแถวหน้าของผู้เล่นคนไหนก็ได้1ใบถ้าในโซนคุณมีเกรด3คุณหรือคู่แข่งใบมือตัวเองคนละใบด้วยนะครับแต่คือมาบายตัวเองเนี่ยจะคือถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆอย่าทำไอ้เรื่องบายตัวเองเนี่ยถ้าเกิดมันฝืนไปก็อย่าทำเพราะว่ามันเท่ากับว่าตัวเล่นเราหายไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบายของฝ่ายตรงข้ามได้ถือว่าดีแล้วก็ถ้ามีเกรด3ในโซมันจะกลายเป็นเราบายแถวหน้าใครก็ได้1ตัวแล้วทั้ง2ฝ่ายบายมือคนละใบมันจะบายรวมกันครบ3มันจะทำให้เทคแรกเกิดพอดีนะครับก็จะเป็นแถวหน้าบวกหมื่นประเด็นหลักของเด็กนี้คือทำยังไงก็ได้ให้ใบรวมกัน3ใบแล้วแถวหน้าบวกหมื่นแล้วตีมีแค่นี้นะครับเป็นเด็กบ้าพลังอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต่างกับกอนเลตคราวก่อนกอนเลตตัวที่บ้าพลังจะเป็นแวนแล้วตัวอื่นมีหน้าที่คอยซัพพอร์ตเด็กนี้แวนมีหน้าที่จ่ายพลังให้เพื่อนแล้วบ้าพลังไปด้วยกัน แต่ว่ามันก็จะเก่งไปคนละอย่างเพราะว่ากอนเลตมันจะน่ากลัวตรงต่อยมีคริด้วยมันจะคุมมันจะกักดาเมจฝ่ายตรงข้ามเขาได้เพราะว่าเราเอากอนเลตตีอย่างเดียวแต่เด็กนี้กักแดมไม่ได้ก็ตีขึ้นทีละแดมทีละ2แดมอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคทีนี้ตัวซัพพอร์ตนะครับสำคัญสุดในเด็กนี้จะเป็นแจ็คกี้ช็อตดรากูนเทคบอกว่าเมื่อตีแวนใบมือคุณ1ใบบายเดียการแถวนั่งคู่แข่ง1ใบแล้วถ้าแถวนั่งคู่แข่งไม่มีเดียการเลยคุณได้โจทย์1นะครับอีกเทคนึงบอกว่าเมื่อจบแบตเตอร์ที่ตีถ้าแวนคุณเป็นดากอนิกแวนควิชเชอร์วิ่งเข้าโซเอาแจ็คกี้ช็อตวิ่งเข้าโซแล้วโจทย์1นะครับโอเคมันมีเทคบายจากมือทั้ง2ตัวเลยทั้งแวนควิชเชอร์ทั้งแจ็คกี้ช็อตแต่ว่าในชุด EB 12เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวที่โดนบายจากมือแล้วมันจะเด้งลงสนามได้นะครับเด้งลงเดียการได้ก็จะเป็นชาตูล่ากับเกรดหนึ่งที่ผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรวะเดอะเซอร์กันเนอร์บาจันสองตัวนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้บายสองในมือมีสองตัวนี้บายไปเถอะแล้วมันก็จะเด้งลงเรียทำให้เราไม่เสียมือเยอะเกินไปนะครับอันนี้อาจจะเห็นผมใส่3เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าทำไมใส่แค่นี้นะครับจริงๆมันเป็นเล่นเอาตลกด้วยแหละนะครับเล่นขำๆก็เลยใส่มาน้อยไปนิดนึงจริงๆควรจะใส่อย่างละ4เพราะว่ามันเป็นตัวลดคอสสกิลของไวควิชเชอร์กับแจ็คกี้ช็อตนะครับเทคของชาตูล่าเนี่ยบอกว่าเมื่อตีฮิตแวนถอดโซโจ1แล้วใบแถวหน้าคู่แข่ง1ใบอีกเทคนึงบอกว่าเมื่อถูกใบจากมือในเทิร์นคุณสามารถขอการใบนี้ลงเรียกาดได้แล้วยูนิตนี้จะพลังบวกเหมือนจนจบเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันใช้คู่กับแจ็คกี้ช็อตมันสามารถจะกดเทคตอนแบตเทิร์นได้
แล้วเรียกชาทูราลงทับตัวที่ตีไปแล้วได้หรือตัวที่เคยอยู่ในสนามแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมเช็คเทคของซุยตันกันนะเนี่ยอย่างซุยตันตัวเนี้ยเทคบอกว่าเมื่อจบแบตเตอร์ที่ตีถ้าคู่แข่งไม่มีแถวหน้านำยูนิตนี้วิ่งเข้าโซนแล้วจวนหนึ่งลำดับการตีมันก็อาจจะเป็นเอาซุยตันตีอย่างนี้ซุยตันตีเสร็จวิ่งเข้าโซเอาแจ็คกี้ช็อตตีบายชาทูราไปแล้วชาทูราก็เด้งกลับมาตรงช่องที่ซุยตันเคยอยู่อย่างนี้มันก็จะเพิ่มเวฟตีได้โดยที่ไม่ได้เสียมือเยอะมากเพราะว่ายังไงซุยตันก็วิ่งเข้าโซเปลี่ยนเป็นมือของเราไปแล้วนั่นเองก็เลยเป็นเหตุผลที่ใส่ซุยตันมาด้วยคู่กับชาทูรานะครับชาทูราก็เป็นตัวไปทำเกมเพราะว่ามันจะใช้คู่กับเทคของแจ็คกี้ช็อตเพื่อเพิ่มเวฟก็ได้หรือว่าเป็นตัวลดค่าคอสของแวนควิชเชอร์ต่อแวนควิชเชอร์ตีต่อแวนควิชเชอร์กดเทคเมนเฟสก็ได้นะครับส่วนบาจันบอกว่าเมื่อถูกบายจากมือรีเทิร์นคุณคอลงเรียกาดได้นี่ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เอาไว้เด้งกับบายมือด้วยเทคของแจ็คกี้ช็อตแล้วเด้งกลับมาเพื่อเป็นตัวเพิ่มรอบตีได้นะครับหรือว่าเป็นตัวลดคอสของแวนควิชเชอร์ก็ได้อีกเทคนึงบอกว่าเมื่อลงเรียการ์ดถ้าเคยมีการ์ดของผู้เล่นคนใดถูกบายในเทิร์นนี้โซชาร์จ1ถ้าเข้าใจไม่ผิดจะบังคับชาร์จนะครับแต่คือยังไงดีล่ะไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้แค่โซชาร์จเดียวโซชาร์จใบเดียวเองไม่ถึงกับตายหรอกเพราะเราไม่ได้โซชาร์จรัวๆแบบแบบดาร์กอิเลกูล่าอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะใส่มาด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวลดคอสนะครับโทษทีโอเคซุยตันนะครับอย่างที่อธิบายไปคือเป็นตัวไว้ช่วยทำรอบเพิ่มแล้วก็อีกเทคนึงบอกว่าเมื่อเรียกการของคู่แข่งถูกบายในเทิร์นคุณยูนิตนี้และกอลเลตบัสเตอร์บนแวลูเรียทั้งหมดของคุณพลังบวก 5,000 จนจบเทิร์นเอาง่ายๆถ้าใช้เทคของแวนควิชเชอร์บายเรียกการฝ่ายตรงข้ามไอเนี่ยพลังบวก 5,000 ถ้าเห็นนะพลังบวก 5,000แล้วบวกพลังเพิ่มได้สมมติบายได้เพิ่มอีกตัวนึงก็บวกพลังเพิ่มไปอีกแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันวางกัน2ตัวอย่างเงี้ยมันจะโยนพลังกันไปมาได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าได้นะเพราะมันบอกว่ายูนิตนี้และก็เลยบัตเตอร์บนช่องไวเลเรียเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะโยนพลังไปมาได้มันจะโยนพลังไปมากันไม่ได้ก็คือบวกให้แค่ตัวเองอย่างเดียวแต่คือแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็เอามามีหน้าที่เป็นตัวทำคอมโบคู่กับแจ็คกี้ช็อตแล้วก็ชาทูรานะครับก็เลยใส่มาด้วยเกต2ยังมีอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ก่อนวอเทดฮอนดราก้อนนะครับในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้ถูกบายเทิร์นนี้จะพลังบวก 5,000 เป็นเทคคอนติเนียลนะครับพอกันมันจะบวกครั้งเดียวอีกเทคบอกว่าเมื่อตีแวนคาตาบัส1เลือก1คอลัมน์บายแถวหน้าคู่แข่งในคอลัมน์นั้นแล้วดึงเรียกการ์ดคู่แข่งที่อยู่แถวหลังในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแถวหน้านั่นเองก็คือบายเขาดึงหลังขึ้นมานะครับแต่ที่ผมใส่มาเพราะว่ามันบวกพลัง 5,000 เฉยๆเขียนแล้วแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ยืมพลัง 9,000 ด้วยค่อนข้างใช้ได้นะครับเมื่อเทียบกับอีกตัวหนึ่ง Spinus Blader Dragon ในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้ถูกบายในเทิร์นนี้จะพลังบวก 10,000 เทคจะคล้ายๆกับตัว Voted Horn แต่ว่าบวก 10,000 แทนแต่ก็คือจะมีแค่พลังเทคบวกพลัง 10,000 นี่แหละแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้มีเทคบายอะไรเพิ่มทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าคุณจะเล่นแบบไหนระหว่างตีระบายเพิ่มได้หรือว่าเอาบวกพลังเพียวๆไปเลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ใส่มาให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นตัวเลือกให้คุณแต่ว่าถ้าเกิดเล่นตามปกติจริงๆถ้าจะเล่นแบบให้เต็มที่จริงๆไอ้2ใบเนี่ยควรจะเป็นชาทูรากับซุยตันเพื่อทำคอมโบแล้วตรงโวเทดฮอร์นเนี่ยคุณเลือกเอาว่าคุณจะใช้เป็นโวเทดหรือว่าสปีนัทเบลเดอร์เลือกเอาว่าจะใส่อย่างไหนแต่อันนี้ผมใส่มาให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันมีช้อยให้เลือกนิดหน่อยนะครับหรือไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวบายตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นเดซไซด์เรกเลตดราก้อนหรืออะไรอย่างอื่นอีกมันมีตัวบายอะไรเยอะแยะตะแปะไก่แต่ไม่หมดแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยพอยืนเป็นแวนควิชเชอร์แล้วมีอย่างแจ็คกี้ช็อตช่วยอย่างเงี้ยมันบายแถวหน้าฝ่ายตรงข้ามเขาได้ค่อนข้างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็เลยบางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่ต้องมีตัวช่วยบายเพิ่มก็ได้มั้งแต่อันนี้แบบมันแล้วแต่คนละกันนะครับถ้าเกิดอยากได้ตัวช่วยบายเพิ่มเนี่ยตัวโวเทธอนก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าบายตอนตีได้ด้วยมันไม่ใช่แบบลงจากมือมาถึงบายเพราะฉะนั้นมันถ้าเกิดมันยังรอดอยู่ไปถึงเทิร์นหน้ามันก็ยังกดเทคต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเลือกเอาละกันเกรด1แน่นอนว่าจะใส่มัลติโบดรากูนนะครับในเทิร์นคุณถ้ามีการของผู้เล่นคนใดก็ได้ถูกบายในเทิร์นนี้จะพลังบวก 5,000 ก็เป็นตัว
ัวบูทมาตรฐานเป็นตัวตีกันได้ด้วยนะครับอีกทีนึงบอกว่าเมื่อลงสนามจากมือไวเลอร์เรียก็ได้ดูท็อป5หาเกรด3จากนั้น1ใบนำขึ้นมือเขาสับกองถ้านำขึ้นมือให้ทิ้งมือ1ใบนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณทิ้งมือคุณก็ทิ้งตัวฟินิกไปเลย ฟินิกบอกว่าเมื่อในการคู่แข่งถูกบายในเทิร์นคุณสามารถเด้งกราฟใบนี้กลับลงเรียการ์ดได้แล้วยูนิตนี้จะพลังบวก 3,000 จนจบเทิร์นนะครับก็ใช้เทคของไมตี้โบลดากูนหยิบเกรด3ขึ้นมาอาทิ้งฟินิกเทิร์นถัดไปคุณบายอะไรก็ได้อาฟินิกมันก็เด้งกลับมาเป็นตัวตีตัวบูสต์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวตีช่วงต้นก็ได้แบบลงไปแห่ตีเขาเลยถ้าเกิดเขาตีมันตายแล้วก็เดี๋ยวอีกเทิร์นนึงกดบายอะไรได้สักอย่างนึงก็เด้งกลับมาอยู่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ผมก็เลยใส่มานะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเดเซอร์กันเนอร์ไกบันอันนี้ก็ใส่มาเผื่อเฉยๆเพราะว่าจะเอาพลังนะครับเมื่อจบแบตเทิลที่แวนตีคุณชี้ยูนิตคุณ1ใบพลังบวก 3,000 และในแบตเทิลนั้นและในการโจมตีของยูนิตนั้นคู่แข่งจะไม่สามารถคอพิทักษ์จากมือลงมาป้องกันได้ก็เอาไว้โยนให้คนที่อมคริอมคริติคอลทิกเกอร์ไว้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดคุณไม่อยากได้อ่ะคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นฟินิกคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นไมที่โบก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้ไอ้บาจันเพิ่มก็ต้องไปเลือกเอาว่าคุณจะตัดอะไรออกนะครับเพราะว่าไม่ค่อยแนะนำให้เอาแจ็คกี้ช็อตออกเท่าไหร่เพราะแจ็คกี้ช็อตเนี่ยเป็นตัวเดินเกมที่ดีจริงๆแม้ว่ามันจะเป็นเกรด3ก็ตามแต่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเป็นคู่หูสำคัญของตัววานควิชเชอร์เลยไม่ค่อยอยากจะถอดออกเท่าไหร่นะครับก็ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆอยากได้แบบนกเพิ่มตัวหาเกรด3เพิ่มคุณก็ถอดไกบันออกดูเป็นตัวเลือกที่ตัดสินใจง่ายหน่อยเพราะบาจันนี้ก็เป็นตัวแบบลดคอสแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันรวมกับชาตูล่าแล้วเยอะไปคุณอาจจะเอาออกก็ได้นะสำหรับบาจันนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็จะเป็นทริกเกอร์นะครับ8คริส4ดอผมไม่ได้เล่นฟรอนต์เพราะว่าเอ้ยลืมไปมีไอ้นี่ตัวหนึ่งโทษทีเดโมลิชั่นดราก้อนนะครับถ้าคู่แข่งไม่มีแถวหน้าอยู่อีกนี่พลังบวก 3,000 ก็คือเป็นตัวบูตตี11นั่นแหละเอาไว้ยืนหลังแวนหลักๆคือจะเอามายืนหลังแวนนั่นแหละเพราะว่ามันไมตี้โบสดากูนี้ก็บวกพลังได้ด้วยนะครับสองตัวนี้มายืนหลังแวนจะได้ตีแรงๆแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ไปยืนหลังตัวอื่นได้นั่นแหละนะครับใช้เป็นตัวตีได้ด้วยอีกเทคนึงบอกว่าเวลายืนแวนตีฮิตแวนโจหนึ่งนะครับเอาไว้เป็นตัวไรก็นี่ไงถ้าเกิดคุณอยากจะยังไงดีอยากจะใส่อย่างอื่นให้เต็มซีเนี่ยคุณเอาเดโมลิชั่นออกก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วผมใส่มาเพราะมันมีพลังเพิ่มขึ้นได้เฉยนะครับแล้วก็ให้เห็นเป็นตัวเลือกด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาออกก็ไม่มีปัญหาแม่งไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้มาถึงทิกเกอร์จริงๆละก็ใช้เป็น8คริส4ดอ4ฮิลนะครับก็จะใช้เป็นดอ PG เพราะว่าเด็กเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวเล่นเยอะถ้าเกิดไม่มีดอ PG จะเล่นลำบากนิดนึงเพราะเวลาจัดมันจะต้องไปหักตัวที่จำเป็นต้องใช้สมมติคุณไม่มีเดโมลิชั่นอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้1 2 3เนี่ยคุณก็จะต้องหัก1ใน3ตัวเนี้ยออกเพื่อที่จะใส่เป็น PG มันจะจัดค่อนข้างลำบากไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยใช้เป็นดอ PG แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีดอ PG จริงๆมันก็ต้องทำคุณก็ลองเลือกเอาดูแล้วกันว่าตัวไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ถอดตัวนั้นออกละกันนะครับถ้าเกิดถามช้อยที่ตัดสินใจง่ายสุดอาจจะเป็นไอ้บาจันนี่แหละ นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณถอดดอ PG ออกคุณมี2ทางเลือกระหว่างฟอนต์กับคิแต่ว่าเด็กเนี้ยผมไม่ได้ใส่ฟรอนต์เพราะว่ามันมีหลายครั้งที่จำเป็นต้องใช้แจ็คกี้ช็อตตีก่อนเพื่อที่จะบายแถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามให้มันครบให้ในเทิร์นนี้มันบายครบ3ใบแถวหน้ามันจะพลังบวกหมื่นซึ่งก็ไม่ต่างกับได้ฟรอนต์อยู่ดีเพราะงั้นก็เลยใส่เป็นคริมาเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะใส่ฟรอนต์ก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการเล่นของแต่ละคนว่าจังหวะตีเนี่ยมันมีจังเวลาที่คุณตีมันจะมีจังหวะที่แบบคุณต้องใช้ตัวอื่นตีก่อนเพื่อบายให้ครบบ่อยแค่ไหนหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่ห่วงขนาดนั้นนะคุณก็ใส่ฟอนต์มาเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ละกันเพราะว่าตัวที่ตีและบายมันก็มี2ตัวนี่มีโมเทสกับแจ็คกี้บางทีแบบต้องเอาไอ้2ตัวนี้ตีก่อนเพื่อที่จะให้จำนวนการที่บายมันครบ3ในเทิร์นนี้จะได้กดเทคของไวควิชเชอร์ต่อบางทีมันก็ลำบากไปนิดนึงผมก็เลยใส่คีดีกว่าเพราะบางทีผมแม่งต้องเอาเรียการ์ดตีก่อนจริงๆใส่ฟอนต์มามันจะไม่คุ้มนะครับก็สุดท้ายก็ตัวเริ่มนะครับจริงๆผมแค่ขี้เกียจเปลี่ยนลายตัวเริ่มเฉยๆแต่ว่าตัวเริ่มมันมีในกล่อง EB 12นะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเด็กเนี้ยคุณไม่สามารถหาของเก่าได้คุณซื้อ EB 12มา4กล่องคุณก็เล่นได้เลยที่เหลือคุณไปลองปรับเอาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าไอ้ตัวที่ใช้ของเก่ามาจริงๆมันก็มีไม่เยอะนะครับใช้จาก03กับ05มีประมาณนี้เพราะว่าทิกเกอร์ในกล่องมันให้ครบคีย์ฟอนต์ฮิลดอนั่นเอง
พราะงั้นก็จัดไม่ยากเท่าไหร่เอาจริงๆนะครับไปลองกันดูก็ประมาณนี้นะครับจุดแข็งของเด็กคือตีแรงมากแล้วก็เวฟเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเวฟเยอะเพราะคอมโบหรอกเวฟเยอะแม่งเป็นเด็กเอ็กเซลคนเดียวไม่ใช่อะไรแต่ว่าถ้าเกิดอัดคอมโบเพิ่มไปด้วยระหว่างคอมโบของแจ็คกี้กับชาตูล่าเงี้ยมันก็จะเพิ่มรอบตีได้มากขึ้นไปอีกนะครับต้องขอโทษด้วยที่คลิปนี้จะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีใส่ตัวเล่นมาเยอะมันก็เลยต้องพูดเยอะหน่อยแล้วก็เด็กนี้มันเอาจริงๆเรียกาดมันคิดอะไรไม่ออกอ่ะคุณใส่แต่ตัวที่มันบวกพลังอะไรมาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไหนๆก็ได้พลังบวกเพิ่ม 10,000 จากเทคของ Vanquisher แล้วคุณใช้ตัวอื่นๆที่แม่งแบบบวกพลังเพิ่มได้เงี้ยเน้นอัดเข้าไปหนักๆเลยรอบไม่เยอะรอบไม่เยอะเพราะว่าตีตามจำนวน Excel ที่มีแต่ตีเอาตีหนักไว้ก่อนมันก็ยังโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเด็กลิสของนารุคามิสาย Vanquisher นะครับเอาไปลองจัด กันดูได้เล่นสนุกเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ตีหนักจะใจอยู่แล้วก็เล่นดีๆจัดดีๆมือทำมือหนาๆได้แต่ว่าต้องไปเช็คดูว่ามันมีของที่มันมีการ์ดใบที่แบบให้จั่วเพิ่มอะไรงี้มากแค่ไหนนะครับอันนี้ผมจัดแบบเน้นเอาพลังเยอะมานั่นเองสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ